สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเบนพีรวัตรนะครับกับช่องวีรวัตรโฮมเรคคอร์ดนะครับจาก EP ที่แล้วนะครับเราอัดไกด์ไลน์กับกล่องนะครับที่เราสร้างขึ้นกล่องก็เป็นกล่องเดโมนะครับยังไม่มีลูกส่งมีอะไรนะครับเราอัดไกด์ไลน์ไว้เพื่อให้มันตรงจังหวะนะครับ EP นี้ก็จะมาสอนทำกล่องมีกล่องนะครับอันดับแรกนะครับจาก EP ที่แล้วนะครับที่ผมทำกล่องยาวไปนะครับผมก็จะลบออกนะครับตรงท่อนขึ้นนะครับท่อนขึ้นกล่องผมก็จะใส่แคทซัมบอร์นะครับตรงโคดไฮแฮทเอาออกใส่แคทซัมบอร์นะครับเอาลองฟังท่อนขึ้นนะครับตอนขึ้นมันก็จะเด่นหน่อยนะครับท่อนสุดท้ายนะครับก่อนขึ้นร้องนะครับก็จะส่งกองเอาโค้ดไฮแฮทออกนะครับแล้วส่งกองง่ายๆก็จะส่งอะคูสติกสแนร์นะครับตึกนะครับตรงท่อนขึ้นร้องก็เอาคร่าวๆนะครับพื้นฐานกองใส่แคทซัมบอร์นะครับลองฟังดูนะครับที่กองที่ใส่ไว้นะครับใครที่ไม่มีพื้นฐานเรื่องกองนะครับก็ต้องหาคนที่เป็นกองมาช่วยใส่ให้นะครับเราอัดไกด์ไลน์ไว้ท่อนส่งนะครับมือกองก็จะรู้เองนะครับว่าควรส่งควรอะไรตรงไหนนะครับลองฟังดูครับสั้นๆ นะครับท่อนจบก็ไม่มีอะไรนะครับท่อนจบก็จะมีเบ็ดดำกับแคทซัมบอร์นะครับ2ตัวเพื่อส่งให้มันจบเพลงนะครับแล้วก็ก่อนจบเพลงก็จะมีลูกทรงนิดๆนะครับตึกซ่านะครับประมาณนี้นะครับก็พอให้เป็นไกด์ไลน์นะครับสำหรับทำกล่องนะครับสำหรับใครที่ทำไม่เป็นก็ต้องลองไปศึกษาดูนะครับมันก็ไม่ยากไม่ง่ายนะครับก็ไม่ยากเกินความสามารถนะครับของคนที่อยากทำเพลงนะครับทีนี้เราได้ไกด์ไลน์กล่องแล้วนะครับทีนี้เราจะเริ่มมิกกล่องนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องแยกมิกทีละชิ้นนะครับชิ้นแรกที่เราจะมิกคือกระเดื่องนะครับตรงนี้นะครับคลิกขวาตรงที่เราทำกล่องนะครับกรุ๊ปในกรุ๊ปเอเจนต์1นี่นะครับคลิกขวาให้มาคลิกตรงคลิกซ้ายตรง duplicate tag นะครับเราก็จะได้อีกแท็กนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการมิกนะครับผมก็จะนำกล่าวตรงข้างบนนี้นะครับมาต่อกล่องต่อให้เชื่อมกันทุกห้องนะครับเวลาแก้ก็จะได้แก้ทีเดียวนะครับอันบนนะครับอันที่ยังไม่ก๊อปปี้นะครับเป็นมาสเตอร์ออริจินอลที่ทำนะครับคลิกมาดรัมนะครับเราจะเอาเฉพาะเบ็ดดำไปมิกก่อนนะครับเบ็ดดำให้ลบทิ้งหมดนะครับสำหรับแท็กแรกนะครับแท็กออริจินอลนะครับสำหรับแท็กที่2ที่เราก็ปี้มาเมื่อกี้นะครับดับพิเคตนะครับแท็กนี้ก็ให้คงไว้เหลือแต่กระเดื่องนะครับอ้าวลบทุกซาวออกนะครับให้เหลือแต่กระเดื่องนะครับอ้าวทีนี้เราก็มาคลิกตรงโซโล่กดตัวคลิกตรงกระเดื่องนะครับกดฟังก่อนกระเดื่องปุ๊บให้คลิกตัว P นะครับตัว P แล้วเราจะนำไฟล์นี้ออกไปเพื่อสร้างเป็นไฟล์เว็บนะครับเพื่อนำกลับเข้ามามิกนะครับให้คลิกตรง export
Audio Mic Down นะครับตรงไฟล์ผมจะเลือกตรงที่ทำโปรเจกต์ไว้นะครับ P01 นะครับให้เลือกเป็นเบ็ดดำ BADRUM นะครับเบ็ดดำนะครับเลือกไฟล์เป็นไฟล์เว็บนะครับไฟล์ที่ดีที่สุดนะครับ Export เมื่อเราได้เบ็ดดำแล้วนะครับเราจะเอามามิกนะครับคลิกโซโล่นี้ออกตรงเบ็ดดำเมื่อกี้นะครับให้คลิกขวาตรงช่องนี้ remove ทิ้งเลยนะครับ remove select tag นะครับ remove แล้วทีนี้เราก็จะนำเข้าแท็กที่เรานำออกไปเมื่อกี้นะครับคลิกขวา add audio tag นะครับตั้งชื่อเป็นเบ็ดดำFile Import Audio เมื่อกี้เราไว้ตรง P01 นะครับเบ็ดดำโอเคนะครับ Import เข้ามาตรง Import นะครับเราลากมาให้ตรงนะครับดึงมานะครับดึงซ้ายดึงขวาครับลองฟังดูตรงไปนะครับกดย้อนนะก็จะมีเบ็ดดำก็กดโซโล่ก่อนนะครับขยายหน่อยสำหรับมิกเบ็ดดำนะครับคลิกตรง E นะครับตัวแรกที่จะใช้นะครับก็จะมี Dynamic EQ นะครับ Dynamic Compressor ก่อนนะครับก็จะมีหลักๆในการมิกจะมีคอมเพรสเซอร์กับ EQ นะครับ Dynamic คลิกมาผมจะเลือก Multiband Compressor นะครับตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้นะครับแล้วมาเลือกรอสักครู่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับวีรวัฒน์ Home Record นะครับสตูดิโอบ้านๆ นะครับรอสักครู่นะครับอาจจะแลกหน่อยตรงนี้ผมจะเลือกเป็นเบ็ดดำ3นะครับลองฟังดูนะครับไม่ใช้เอฟเฟกต์จะเห็นได้นะครับว่ามันเริ่มฟังลื่นหูขึ้นนะครับเอฟเฟกต์ตัวที่2ที่จะใช้นะครับ EQ GEQ 10นะครับเลือกตรงนี้นะครับกดซ้ายคลิกซ้ายเบ็ดดำนะครับลองเลือกดูนะครับทีนี้ผมจะเลือกเป็นเบ็ดดำนะครับลองฟังดูไม่ใช้ปลั๊กอินนะครับเอาแล้วนะครับเริ่มเสียงเบ็ดดำจะเริ่มใสเริ่มดูเลื่อนหูขึ้นนะครับเอาเรามาลองฟังซาวด์รวมดูนะครับก็คงจะพอแค่นี้ก่อนนะครับ EP หน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนมิกสแนร์ต่อนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องวีรวัฒน์โฮมเรคคอร์ดด้วยนะครับกับผลงานเพลงคนที่เรามองผ่านกับผมเบนพีรวัฒน์นะครับฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่มีเพลงนะครับอยากทำฝันนะครับกดติดตาม EP ต่อไปนะครับถ้ามีเพลงก็ให้เริ่มทำเลยนะครับทำฝันวันนี้นะครับอาจจะเริ่มต้นวันละนิดวันละหน่อยนะครับก็ยังดีกว่าไม่ทำรอให้มันเป็นฝันลมๆแรงๆนะครับฝากด้วยนะครับเจอกัน EP หน้าครับ
EP นี้ขอบคุณครับ